สวัสดีครับทุกท่านผมสลัมอันเดอร์สผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้เหตุการณ์เกี่ยวกับคอมของผมแล้วเพราะว่าผมประกาศไว้ในชุมชนของช่องแล้วว่าคอมของผมนั้นมันพังนะฮะเหตุการณ์นี่คือมันเกิดขึ้นไวมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่สำหรับใครที่จะดูภาพนะฮะผมก็ต้องขอบอกไปก่อนว่าเราไม่มีภาพให้ดูมันจะเป็นจอดำๆแบบนี้แหละดังนั้นแล้วถ้าหากใครอยากจะฟังก็คือพับจอไปได้เลยได้ยินแค่เสียงของผมก็พอเดี๋ยวผมจะเล่าให้เห็นภาพแล้วกันนะที่จริงอาการของเครื่องเนี่ยมันเป็นมาสักพักแล้วอาการของมันก็คืออยู่ๆเครื่องมันจะดับเองหลังจากที่เล่นไปนานๆหรือว่าสักพักหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าผมใช้เครื่องเนี่ยหนักหรือเปล่าด้วยนะถ้าหากผมใช้เล่นเกมหนักๆเนี่ยแป๊บเดียวเครื่องดับเลยแต่ถ้าหากผมแบบใช้ดู YouTube ใช้ทำอะไรที่ไม่ใช่เล่นเกมหนักๆมันก็ไม่ดับง่ายๆนะก็คือผ่านไปนานๆมันถึงจะดับจริงๆแต่ยังไงมันก็ดับอยู่ดีตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นที่ PSU หรือว่าตัวจ่ายไฟหรือไม่ก็ CPU ผมมันร้อนเกินไปหรือเปล่าคิดได้2กรณีนะฮะอย่างแรกผมเพ่งไปที่ CPU ก่อนละกันมันอาจจะร้อนเกินไปก็ได้เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แปะซิลิโคนเข้าไปตั้งนานละก็เลยแบบว่าแงะเอาไอ้พัดลมออกแล้วก็แปะซิลิโคนเข้าไปนิดๆแล้วก็แปะกลับเข้าไปใหม่แล้วกะว่าจะเปิดเครื่องเล่นต่อเพื่อดูอาการนะฮะแต่ผลปรากฏว่าเยี่ยมไปเลยไฟไม่เข้าบอร์ดฮะคือบอร์ดเงียบสนิทไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยกดเปิดเครื่องไม่ได้ชิปหายละงานงอกแล้วอย่างแรกเลยที่ผมคิดมาในหัวได้ว่าเป็นเพราะว่าตูเนี่ยไปแปะซิลิโครนมันหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่า CPU มันมีปัญหาผมก็เลยแบบว่าแงะออกมาอีกรอบนึงแล้วดู CPU ดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผลปรากฏว่าไอ้ตรงสล็อตของมันที่เป็นไอ้คล้ายๆแบบเป็นขั้วที่เสียบเข้าไปในไอ้เมนบอร์ดอ่ะมันงอบางจุดมันงอไปนิดหน่อยบางจุดนะฮะมันก็เลยทำให้แบบสล็อตไม่หมดและเป็นไปได้ว่าเพราะแบบนี้แหละมันถึงเกิดอาการผมก็เลยคิดว่าถ้าหากมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไปแวะซื้อ CPU ใหม่ซะละก็เลยกะว่าจะเข้าไปในตัวจังหวัดที่เซ็นทรัลอุบลนะฮะจะมี JAB อยู่ผมก็เลยแบบเช็คดูว่ามีตัวไหนที่มันเสียอีกไหมก็เลยแบบแงะออกมาหมดเลยนะฮะคือแงะออกมาจากเคสให้หมดเลยแล้วก็กะว่าจะซื้อเคสใหม่ด้วยแยกเป็นส่วนๆเอาไปให้ทางร้านเช็คทีละอันเลยว่าอันไหนมันพังบ้างจะได้ไม่มีปัญหาอีกแล้วนะฮะให้แบบมันเคลียร์ปัญหาทั้งหมดไปเลยพอไปถึงอย่างแรกเลยทางร้านก็คือเช็คเมนบอร์ดให้ก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมพูดไปไงว่าไฟมันไม่เข้าบอร์ดทีนี้ไปลองที่ร้านก็ชัดเจนครับมันไม่สามารถบูสต์หน้าไบออสขึ้นมาได้คือเงียบสนิทเลยจอคือดำบอร์ดไปแล้วมั่นใจว่าบอร์ดไปก็ส่งเคลมทีนี้ก็ต้องซื้อทั้ง CPU ใหม่แล้วก็บอร์ดใหม่แต่ผมก็ยังคงกังขาไอ้อาการก่อนหน้านี้ที่มันติดดับๆอยู่ใช่ไหมล่ะฮะเพราะว่าผมก็ยังคงกลัวว่าไอ้ตัวจ่ายไฟเนี่ยมันน่าจะพังด้วยพวกพี่ๆทางร้านก็เลยลองหยิบไปทดสอบมันก็ผลปรากฏว่าไม่ได้ดับอะไรโชคร้ายตรงที่ผมเนี่ยไม่ได้หยิบสายต่อไฟไปที่การ์ดจอก็เลยไม่สามารถทดสอบการ์ดจอของตัวเองได้ก็เลยให้ทางร้านเนี่ยทดสอบกับการ์ดจอของทางร้านเองละกันแล้วก็ลองนั่งอยู่ที่นั่นสักพักเพื่อดูอาการว่ามันจะดับไหมปรากฏว่าไม่ดับก็โอเคคือประกอบเข้าเคสปุ๊บทุกอย่างจบกลับบ้านถึงบ้านช่วงประมาณบ่ายหนึ่งผมก็เลยคิดว่าโอ้โหกลับมาบ้านใบหนึ่งแบบนี้ยังทันยังพอทำโปรเจกต์ช่วงเย็นทันก็เลยกะว่าจะทำสักเกมแล้วกันจะได้ไม่ขาดช่วงไม่อยากให้แบบว่าวันหนึ่งมันปล่อยทิ้งช่วงไว้ไงวันหนึ่งทุกคนต้องมีคลิปดูสิผมคิดในใจแต่แค่เปิดคอมเท่านั้นแหละครับดับเลย คือแบบเปิดปุ๊บยังไม่ทันได้เข้าหน้าวินโดว์ดับเลยคือแบบเฮ้ยตอนนั้นคือแบบเข้าใจอาการของผมไหมผมเนี่ยเย็นไปทั้งตัวหน้าชาแขนขาสั่นเหมือนคนอยากยาและสุดลงพื้นตะโกนในใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็นั่นแหละฮะปัญหามันอยู่ที่จุดไหนนี่คือสิ่งที่ผมคิดต่อมาเลยแต่ที่แน่ๆคือยังไงก็ต้องแบกเคสกลับไปที่ JAB อีกรอบนึงทีนี้ก็เอาการ์ดจอสำรองไปด้วยนั่นก็คือตัว1060ตัวเก่าผมไปเผื่อไว้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมคิดเลยว่าถ้าหากไม่ใช่ตัวจ่ายไฟก็อาจจะเป็นการ์ดจอใช่ผมกลัวมากว่าไอ้การ์ดจอปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ก็คือตัว2060ผมเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะทีนี้ผมเดินทางกลับไปที่เซ็นทรัลสาขาอุบลนะฮะแต่กว่าจะไปถึงรอบนี้ปาไป 17:00 นละเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันอยู่ต่างอำเภอจะเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัดเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาบ้างนะฮะพอไปถึงปุ๊บผมก็ค่อยๆทดสอบทีละตัวกับพี่เขานะฮะตอนแรกเลยคือลองการ์ดจอก่อนละกันก็ลองกับการ์ดจอไอ้ก็ลองเอาการ์ดจอผมเนี่ยไปใส่กับคอมของทางร้านผลปรากฏว่าภาพมันไม่ขึ้นแล้วผมเลยเหงื่อตกเลยเพราะว่าผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าการ์ดจอเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากและผมไม่อยากให้เสียที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าทุกคนน่าจะรู้ดีเพราะว่าช่วงนี้การ์ดจอมันขาดตลาด
มีแต่คนเนี่ยซื้อไปขุดเหมืองจนหมดไงและทีนี้จะส่งเคลมเนี่ยพี่เขายังบอกเลยว่าต่อให้ส่งเคลมมันก็ไม่รู้เลยว่าจะได้ของเนี่ยอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้การ์ดจอมันขาดตลาดจริงๆทีนี้ผมก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าหากการ์ดจอไปละไหนๆก็ไหนๆเอาลองทดสอบ PSU ไปด้วยเลยละกันตัวจ่ายไฟจะได้รู้กันไปเลยว่ามันพังกันหมดไหมทีนี้ผมก็ลองนั่งดูอาการนะเครื่องประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่ดับผมก็เลยคิดว่าอ่ะ PSU ยังรอดก็ยังโอเคละกันแต่พอนั่งต่อไปอีกสักพักนึงมันดับครับทีนี้ผมกับพวกพี่ๆในร้านโอ้โหจ้องหน้ากันเลยได้เวลาละก็คืออาจจะไม่ใช่ที่การ์ดจอละก็เลยไปหยิบไอ้ตัว2060ผมเนี่ยกลับมาลองใหม่ตอนแรกกะว่าจะส่งเคลมแต่นี่เดี๋ยวหยิบกลับมาลองก่อนคราวนี้ก็ลองเปลี่ยน PSU เป็นตัวใหม่ด้วยและผมก็ลองนั่งรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงชัดเจนครับเครื่องไม่ดับทีนี้รู้เลยว่าตัวปัญหาที่แบบเป็นตัวต้นตอเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือ PSU นี่แหละตัวจ่ายไฟของผมเนี่ยที่มันเป็นตัวปัญหาหลังจากที่ผมลองนั่งอยู่ในร้านจนเกือบห้างปิดก็คือเกือบ3ทุ่มนะฮะผมก็ได้ข้อสรุปเลยว่าไอ้ที่มันพังหลายส่วนเนี่ยแต่ต้นเหตุจริงๆของเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันติดๆดับๆก็เพราะว่าไอ้ PSU นี่แหละมันเสื่อมแล้วทำให้ส่วนอื่นน่ะพังไปด้วยผมก็เลยส่ง PSU นั้นส่งเคลมไปนะฮะแล้วก็โชคดีมากที่การ์ดจอกับฮาร์ดดิสก์นี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าการ์ดจอมีปัญหาผมก็ต้องใช้กลับไปตัวเก่าอย่าง1060ทำให้ประสิทธิภาพในการแคสเกมผมก็จะลดลงบ้างนะฮะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์เนี่ยถ้าหากพังก็คือบอกมือบายบายเซฟดิจิมอนกับยูกิได้เลยต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะฮะโชคดีมากที่หัวใจหลักสำคัญ2อันนี้ไม่พังและไม่เป็นไรแต่นั่นมันก็เลยทำให้ผมนั้นเหนื่อยมากคือแบบเหนื่อยมาทั้งวันจริงๆไปกลับอยู่อุบลเนี่ยประมาณ2รอบแล้วก็โดยรวมคือทั้งวันจนถึงเกือบ3ทุ่มอ่ะจนแบบเคลียร์ทุกอย่างได้แต่ว่าจะกลับมาทำคลิปให้แบบเมื่อวานตอนช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มมันก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมล่ะฮะก็เลยจำเป็นต้องมาปล่อยคลิปตอนช่วงเช้าของวันนี้แทนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แหละฮะขอขอบคุณทางร้าน JB สาขาอุบลมากๆนะครับที่คอยอยู่ช่วยเหลือผมจนกระทั่งแบบว่าในที่สุดก็แก้ปัญหาทั้งหมดให้มันผ่านพ้นไปได้สักทีแล้วก็ส่งของที่มันพังหมดเนี่ยเคลมไปด้วยเลยทีนี้ส่งของเคลมไปเนี่ยพอได้กลับมาผมอาจจะเอาไว้สำรองหรือไม่ก็เอาเป็นประกอบคอมอีกเครื่องนึงแล้วก็ต้องขอยอมรับนะฮะว่าการบริการของ JB ก็ยังดีเหมือนเดิมเพราะว่าตอนที่ผมประกอบคอมเครื่องแรกเนี่ยผมก็เลือก JB นะคือเขาบริการดีอยู่คือไม่เคยทำให้ผิดหวังอ่ะตอนที่แบบว่านั่งร่วมทุกข์ร่วมสุขแบบหาไอ้ส่วนที่พังเนี่ยก็นั่งไว้ด้วยกันเลยแล้วก็แบบว่าผมยืมร้านเขาเนี่ยนั่งแปลงไฟล์คลิปด้วยนะฮะลองคิดดูดิว่าผมเนี่ยแบบนั่งนานขนาดไหนนั่งจนแบบว่าแทบจะบอกว่าพี่ต้องจ่ายค่าชั่วโมงไว้เนี่ยเลยแต่ก็นั่นแหละฮะเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วคอมผมก็กลับมาในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมงั้นก็ขอฝากไว้ละกันว่าถ้าหากมีอาการติดดับๆเนี่ยผมมาบอกให้ทุกคนเนี่ยอย่างแรกเลยลองเอา PSU เนี่ยไปทดสอบดูก่อนละกันอย่าเพิ่งไปมองส่วนอื่นเหมือนผมนะผมนี่คือแบบมองอย่างอื่นหมดแต่ไม่มองไอ้ตัวจ่ายไฟก่อนเลยและสุดท้ายก็คือไอ้ตัวปัญหาจริงๆก็คือไอ้ตัวจ่ายไฟนี่แหละฮะทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรจะฝากละที่ผมจะพูดก็มีเท่านี้แล้วกันก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมคอยรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปของผมทั้งหมดด้วยนะฮะเพื่อทำให้ช่องของผมนั้นมันเจริญเติบโตมากขึ้นไปอีกงั้นสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละสวัสดีฮะ